รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับค็อกเทลครับสวัสดีครับวันนี้นะผมทราบข่าวมาว่าพวกคุณเนี่ยมาซ้อม
เกี่ยวกับคอนเสิร์ตใหญ่เราถ่ายรายการครับผมอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาซ้อมใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจมาซ้อมใช่ไหมมาซ้อมครับซ้อมครับถึงเวลาซ้อมแล้วครับนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพานะผู้ชมมาดูเบื้องหลังการซ้อมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยผ่านกระบวนการคิดมาแบบอย่างหนักหนามากทีเดียวอ่ะคุยถึงเรื่องเพลงนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆเพลงของค็อกเทลเนี่ยมีหลายเพลงที่แบบว่าฮิตๆมีวิธีเลือกเพลงที่มาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กับเราเนี่ยมีวิธีเลือกยังไงครับก็เราแน่นอนเราต้องเป็นเพลงฮิตเพลงฮิตเราก็ต้องเล่นอยู่แล้วทีนี้ส่วนเพลงอื่นๆเนี่ยมันมาจากการเราไปเล่นที่ต่างๆมากกว่าแล้วก็คนที่ต่างๆเขาจะคุณอย่าเครียดดิครับชาวครับคุณเป็นวงล็อกผมสัมภาษณ์วงล็อกทีไรต้องขึมเครียดๆทุกทีเลยครับครับเราก็ใช้วิธีจับฉลากครับทุกคนเขียนเพลงแล้วแค่นี้ก่อนเดี๋ยวที่ตอบมาเมื่อกี้นี่คือไม่ใช่ใช่ไหมใช่คือจริงๆก็มาจากทุกคนมากกว่าฟังเสียงจากคนดูก็เดี๋ยววันนี้นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศการซ้อมค็อกเทล The Hardset Live เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะตามไปซอกซอนดูซิว่าแต่ละอุปกรณ์ของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเจอกันครับโอเคครับโอมครับโอมถามจริงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยโอมแบบยังมีอะไรที่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ซีเรียสอยู่ปะตอนนี้มันมีอีกหลายอย่างที่เราขั้นตอนความคิดมันผ่านแล้วใช่ไหมฮะครับแต่การแปลความคิดมาเป็นการปฏิบัติบางทีมันก็แบบไม่ได้ง่ายคิดเวลาคิดมันแค่อยู่ในหัวก็ได้อะไรมันก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้เราเนี่ยพอเรามีความตั้งใจว่าจะเอาออเคสตรามาเล่นรวมกันหมายความว่าเราไม่ได้จัดการกันเองแค่ 4-5 คนแล้วครับเรามีแบ็กอัพที่เล่นด้วยกันวันนั้นเนี่ย8ชีวิตหลักที่ยืนบนเวทีตลอด2ชั่วโมงครึ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ย8คนครับมีออเคสตราอีก36ชีวิตครับวินาทีที่มันคนเยอะที่สุดบนเวทีเนี่ยมัน40กว่ากว่าฮะ40กว่ากว่า40คนบนเวทีมันจะยืนยังไงเพราะจริงๆถ้าเกิดว่ามองแบบสวยหรูคือไม่มีอะไรนี่ก็ทุกคนก็ยืนไปเวทีใหญ่ขนาดนี้ทำไมจะยืนไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเทคนิคมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับไมกิ้งตั้งยังไงไมค์จะตั้งรับเสียงจากอะไรบ้างทำยังไงไม่ให้เสียงมันเสียงแต่ละอย่างไม่วิ่งเข้าไมค์คนอื่นThank you.
ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในยามทุกข์นะครับเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาร้องว่าจะฉันอยู่ตรงนี้และจะมีเพียงเธอทุกวินาทีจะอยู่ใกล้ไม่ห่างใกล้จะเคียงชิดไม่ห่างไปไม่ไปไหนเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการแม้ว่าฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสักทางใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอเพียงเธอที่รอฉันขอภาวนาต่อหน้าฟ้าแสนไกลแม้เธอฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสักทางใดเกิดชาติไหนฉันมีเธชาติไหนพี่มีเธอพี่มีเพียงเพียงคนดีตอนนี้หลังเวทีกำลังวุ่นวายเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมก็ฉกตัวโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็มิวสิกดีเรคเตอร์ของงานนี้มาคุยกันก่อนเลยนะครับพี่โน้ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นโปรดิวเซอร์ของคอปเทลด้วยนะครับแล้วก็เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยใช่ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วเดินมาตรงหน้าเวทีคอนเสิร์ตแอบไปดูมานิดนึงครับพี่ครับโหเวทีนี่แบบว่ามีกี่คนนะประมาณ40 50ชีวิตได้มั้ยบนเวทีใช่ๆก็มีออเคสตรามาแต่ว่าไม่ใช่วงใหญ่แบบเต็มแต่ว่าเป็นในจำนวนที่แบบว่าเวทีรับไหวครับครับแล้วก็มามีเป็นฟูลแบนด์มากขึ้นของค็อกเทลก็มีแบ็คอัพมาคือแนวคิดเขาอยากจะให้เล่นแบบว่าเป็นดนตรีที่แบบว่าทุกลายเล่นสดหมดครับอะไรประมาณนั้นนะครับแทนที่จะเปิดหรือแทนที่จะใช้วิธีอื่นก็คือใช้วิธีเล่นจริงๆหาคนมาเล่นจริงๆกีตาร์โปร่งก็มาเล่นจริงๆอะไรจุดเด่นของคอนเสิร์ตนี้คืออะไรครับผมว่าน่าจะเป็นเพลงวิธีการนำเสนอเพลงของเราครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราเล่นแต่พวก hard disk MD sound ที่เป็น backing track ครับแต่วันนี้มันมีการเล่นเครื่องดนตรีสดแทบจะทั้งหมดจะมี sound อย่างอื่นนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพรวมที่การเล่นสดทั้งหมดนั่นคือจุดเด่นWe'll be right back.
ปาร์คเล่นเบสตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ประมาณอายุ16 17 16 17เลยผมได้ข่าวว่าคุณมีประวัติกับเพื่อนคุณไปทำเบสใครเข้าหายไว้ครับคุณเจ้าครับเบสผมครับเบสคุณตอนนั้นยังจ่ายเงินไม่ครบยังครบแล้วจ่ายครบทุกสตางค์คุณมีเบสอยู่ผมมีเบสตัวนี้ที่เก็บไว้นานมากครับเป็นเบสเราเป็นคนอย่างนั้นด้วยเมื่อก่อนที่ไปมือเบสคุณเนี่ยครอบเคลใช้เบสนี้มาแล้วกินรู้ว่าไงแล้วไงรู้ไหมว่าก่อนที่วงค็อกเทลจะใช้อ่ะปู่พี่ชาวใครไปเท้าความปู่พี่ชาวเป็นพ่อของพ่อพี่ชาวปู่ระนาดสองแล้วไม้ที่เป็นไม้ระแนงระนาดอันนั้นอ่ะโดนเอามาทำคอเบสตัวนั้นทำไมเบสคุณแล้วคุณไปเกี่ยวอะไรกับเบสพี่ชาวครับคุณปาร์คคือในความเป็นจริงนะครับทั้งมวลผมเลยขอแก้ตัวนิดนึงผมซื้อเข้ามาด้วยกรรมสิทธิ์ชอบทำนะครับจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตางค์และเบสตัวนี้ครับไม้เก่าของปู่เขาเลยนะฮะผมถามเพราะว่ามันเป็นเบสที่พ่อวาวิทย์รุ่นเป็นรุ่นที่ผลิตเก่ามากเลิกผลิตมานานมากแล้วผมก็ถามว่าพี่ชาวมีเบสดีเนี่ยตอนนั้นคือสภาพมันเล่นไม่ได้ครับเป็นซากครับเป็นซากเลยอ่ะเป็นซากจริงอ่ะเกียร์ผมเลยเล่นได้ไม่รู้เลยอ่ะผมเลยถามเขาไอ้นี่พี่ไม้อะไรครับเขาบอกว่าคอเป็นไม้มะพร้าวเบสอะไรวะเบสเป็นไม้มะพร้าวผมก็ลูกบิดอยากจะนี่มันของปลอมของปลอมเป็นไม้มะพร้าวผมก็โอเคไม้มะพร้าวผมก็เลยซื้อต่อเข้ามาในราคาประมาณหนึ่งเหตุผลคือขายไพ่เพราะอะไรขายให้เพราะว่าคุณมาเล่นวงนี้เลยขายให้แล้วนี่คืออาวุธของคุณทั้งหมดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับใช่ครับโอ้โหนี่มันอะไรกันบ้างครับเนี่ยอลังการมากคุณแบ่งเป็นซีนๆเลยครับ1 2 3 4 5คืออะไรครับเป็นซีนก็คือเป็นช่วงแต่ละเพลงครับเพลงนึงก็จะมีกำหนดไว้ว่าเอ้ยเนี่ยช่วงนี้เราเปลี่ยนไปอันนี้เราเปลี่ยนไปอันนี้อะไรเป็นซีนช่วงแต่ละช่วงครับนะครับเพื่อความง่ายเพื่อความง่ายของเราเองก็จะเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับอันนี้แต่ไม่ใช่แฮนด์เมดเลยนะครับอันนี้อันนี้คุณใช้อะไรเมดอยู่ครับฟุตคอนโทรลครับฟุตคอนโทรลแต่แฮนด์เมดเราก็จะแบ่งเป็นเซตเป็นซีนเอาไว้ครับแล้วก็แบ่งสีไว้อะไรโอ้โหแจ๋วๆๆมากเลยสำหรับน้องๆมือกีตาร์ทั้งหลายนะครับดูพี่ชาวไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธหลักเลยทีเดียวใช่ครับสำหรับกีตาร์ของเรากิบสันครับนะครับWe'll be right back.
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเซฟมานั่งอยู่กับคนหนึ่งที่สัมภาษณ์พี่โอมทีไรเขาจะพูดชื่อคนนี้ขึ้นมาทุกครั้งเลยนะครับชื่อพี่พลพี่พลผมก็ไม่เคยเจอตัวจริงเลยมาเจอวันนี้ครับพี่พลสวัสดีครับแล้วน้องอีกคนนึงนะครับน้องชื่อน้องปัดนะครับเป็นทีมงานนะฮะที่ทำสเตจนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมพี่พลครับคอนเซปต์จริงๆแล้วตั้งแต่คุยงานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค็อกเทลนะครับเป็นวงที่มีรายละเอียดทางดนตรีค่อนข้างสูงมากจริงๆแล้วเป็นวงที่มีดีเทลในการทำเพลงสูงมากแล้วเพลงเพราะมากดังนั้นเนี่ยตอนที่คุยกับโอมเนี่ยเราอยากจะแบบทำยังไงก็ได้ให้เพลงเขาได้ส่งศักยภาพของเพลงเนี่ยมากที่สุดแสงสีและภาพที่เราทำเนี่ยเหมือนกับจะร้อยไปตามบรรยากาศของเพลงเขาอันไหนดูเศร้าเราก็จะให้เศร้าที่สุดอันไหนที่ดูแบบมันเราใช้มันที่สุดครับเป็นโจทย์หลักทำให้คนอินกับเพลงของค็อกเทลมากที่สุดในคอนเสิร์ตนี้ครับและจริงอย่างที่คุยกับพี่โอมานะครับคืออย่างที่เราเห็นตามคอนเสิร์ตที่ค็อกเทลไปเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เสียงซาวที่มาจากเป็นซาวรองทั้งหลายเนี่ยมันจะมาจาก MD แต่ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือมาจากซาวสดทั้งหมดเลยนั่นเป็นโจทย์ที่ทำให้เราแบบคิดซีนไฟคิดซีนบนเวทีนี่ยากไหมครับใช่ค่ะก็คือคอนเสิร์ตเนี้ยกราฟิกหรือดีไซน์แสงสีในงานนี้มันก็จะมีเนื้อหาที่สื่อสารไปถึงคนดูให้เข้าใจความหมายของเพลงในแต่ละพาร์ทนะฉันเ
ือเธอเป็นรำกับฉันคืนนี้ความพิเศษของครั้งนี้เลยที่พี่พลแบบงัดขึ้นมานี่คืออะไรครับความพิเศษของผมเนี่ยคือทุกเพลงเนี่ยเราคุยกับโอมบ่อยครับเพื่อจะให้แต่ละเพลงเนี่ยเราทำกราฟิกที่สื่อสารและมีธีมเนี่ยที่น้องเขาบอกมีธีมเนี่ยแปลว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันจะเล่าเรื่องในบางอย่างบางก้อนจะเล่าเรื่องความรักครับบางก้อนจะเล่าเรื่องความเศร้าบางก้อนจะเล่าเรื่องอวกาศคือมันจะมีความหมายแฝงอยู่ในแต่ละซีนคือความลึกซึ้งของคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าคอนเสิร์ตทั่วไปมันจะมีธีมในแต่ละช่วงอย่างมากครับอันนี้เราทำงานร่วมกับโอมค่อนข้างจะเยอะครับเช่นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเรามองข้างหลังนะคุณผู้ชมครับบนเวทีตอนนี้ก็น่าเป็นโลโก้นะฮะของค็อกเทลอยู่ด้านบนนะครับถามเรื่องพาร์ทเด่นๆบนเวทีมีอะไรพิเศษที่มาฝากแฟนๆก็จะมีพาร์ทช่วงนึงนะคะที่เพราะเราตีความจากลิสต์เพลงที่ได้มาเนี่ยเราคิดว่าก้อนนี้มันคือก้อนของคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตมันชื่อว่า Heartless ค่ะก็คือพูดถึงเรื่องความรักก็จะเป็นพาร์ทที่มีรวมเพลงเธอคู่ชีวิตพันธนาการ Heartless แล้วก็เธอทำให้ฉันเสียใจเธอบอกกับฉันว่าตัวเธออยู่รักไม่ว่านอนเท่าไร hey! จะยอมส่งเสียให้คนถูกทำให้เสียใจหน่อยเนาะแต่เธอมาทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงาเธอลืมรักเราเมื่อตัวเธอมีเข้าข้างกายรักของเราเธอได้เธอลืมไม่ง่ายได้เธอทำให้ฉันเสียใจเธอทำให้ฉันร้อนรนทุกที่ฉันทุกข์ท้องงมงายเธอทำให้ฉันร้อนชีวิตฉันพังทลายทุกนี้ก็รักของฉันมันตายจากใจโอ้โหยังคงจำภาพเธอจนวันนี้ผ่านไปนานนับปีรักของเราจางลงไปเธอลืมแล้วทุกสิ่งเธอลืมหมดแล้วจริงๆเมื่อเธอเปลี่ยนทิ้งไปเสียใจเธอทำให้ฉันร้อน
ครับก็มาคุยถึงเรื่องแข่งรับเชิญกันบ้างนะครับ สองท่านน้องเปาปวลีกับโปเตโต้ครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของพี่โน่เนี่ยสองคนนี้นี่มาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับคือโปเตโต้นี้ชัวร์อยู่แล้วเพราะว่าเขาตอนนี้เขาเหมือนกับว่ากับโอมเขาก็เป็นพี่ๆน้องๆกันครับกับปั๊บก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่ามาเจอกันบนเวทีแบบจริงจังทันทีสำหรับโปเตโต้ผมมีโอกาสร่วมงานพี่ปั๊บจริงเล่นบาสด้วยกันมาแล้วก็มีโอกาสทำงานกับพี่ปั๊บใกล้ชิดในที่เข้าไปช่วยดูแลเรื่องอัลบั้มใหม่ของพี่ปั๊บที่ย้ายเข้ามาอยู่ Genius Record หลังจากคุ้นเคยกันอยู่พักนึงผมก็รู้สึกว่าโอเคเรามีอะไรคล้ายๆกันพี่ผมรู้สึกว่าเนี่ยก็เหมือนพี่แท้ๆคนหนึ่งถ้ามีโอกาสได้อยู่บนเวทีกับพี่เขาคงจะดีไม่น้อยอะไรเงี้ยครับพอมีโอกาสก็ชวนพี่เขาผมเจอพี่ปั๊บครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วครับคุยกันแล้วก็เราก็ไม่เจอกันอีก10ปีรวดแล้วเราก็มาเจอกันอีกทีมันชีวิตมันคนละทางกันนะครับเคยเจอโอมเขาตั้งแต่สมัยปีเตอร์แพนครับห้องอัดชื่อปีเตอร์แพนไม่รู้เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบคือจำเขาได้แม่นเพราะว่าคือโอมคุยเก่งมากครับอยู่ดีๆก็เข้ามาคุยกับเราเหมือนแบบรู้จักกันอย่างดีสนิทสนมกันอย่างดีอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นเด็กแบบแปลกดีนะพูดเรื่องตัวเองเก่งจังอะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดอะไรอย่างงี้เราก็ไอ้จำแล้วอ่ะไอ้คนนี้แม่งใครวะมันพูดเรื่องตัวเองผ่านมาจนอีกทีนึงมาเจอกันอีกทีคือมาเจอกันที่ลิฟต์ที่แกรมมี่ครับครับนั่นผ่านมาประมาณแบบ7ปีแล้วอ่ะเราก็มาเจอเฮ้ยมาทำไรอะไรเงี้ยบอกอ๋อผมมาเซ็นสัญญาอยู่ที่นี่แล้วพี่กำลังจะออกอัลบั้มนั่นก็คือเจออีกทีนึงโฉบทีนึงแล้วก็ห่างไปเลยอีกประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ไปเล่นบาสไปเล่นกีฬาด้วยกันหลังจากนั้นก็เลยแบบเหมือนคุยกันเรื่อยมาแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนชอบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับคุณหัวรอดไหมครับได้ๆเดี๋ยวจะเกิดประเด็นไม่ดีมาก็มีเสียงหัวร้อนมาจากด้านหลังนะฮะหัวร้อนทางฝั่งน้องเปาเป็นนักร้องที่เก่งครับคือผมยอมรับว่าเราพลาดอย่างนึงคือเราส่งเพลงให้เขาช้าไปด้วยเพลงที่ต้องเขาต้องขึ้นมาร้องเนี้ยครับแต่วันที่มาลองซ้อมด้วยกันวันแรกนี่ผมก็ประทับใจครับตรงที่ว่าไม่เพี้ยนเลยไม่ผิดเลยหูดีมากหูดีมากเป็นคนที่พิชแมนครับแล้วก็แก้อะไรตรงนั้นนี่คือก็สามารถได้เลยทำได้เลยครับน้องเปาครับพี่เชามือกีตาร์วงค็อกเทลเขาฝากมานะครับเขาบอกว่าน้องเปาเนี่ยหูดีมากเลยนะครับเพราะพี่เชาแอบคุยกับสาวน้องเปาได้ยินหมดเลยนะครับแอบซองอยู่ไม่ใช่หูอย่างนั้นหูแบบว่าพิชดีแบบโน้ตดีอะไรนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าตอนที่มาตอนแรกคือยังก็จับจุดตัวเองไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ได้เพลงมาใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่ายังอารมณ์ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เนาะแล้วก็เรื่องคีย์ก็มีการปรับเปลี่ยนกันเยอะมากก็แบบว่าก็เกรงใจพี่เขาด้วยค่ะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงสตริงเพลงล็อกมารวมกันแล้วแถมต้องร้องกับผู้ชายด้วยคีย์มันก็เลยยากหน่อยพี่ๆก็ต้องไปทำกันบ้านมาเพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามแบบ
ไปทำการบ้านเพื่อพี่ๆเอาจริงแล้วพอมาทำงานด้วยกันนี่รู้สึกกดดันบ้างไหมก็รู้สึกน่าตื่นเต้นค่ะกดดันนิดๆเพราะว่าเราก็เป็นลูกพุ่งแล้วเขาก็ออกจากล็อกๆด้วยใช่ไหมคะล็อกๆแบบว่าเราก็ยังไม่เคยได้ร่วมงานแบบนี้มาก่อนค่ะก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วก็ยังแอบว่าเฮ้ยเราจะร้องยังไงร้องเอาทุ่งเข้าไปใส่ตรงไหนดีพี่เขาก็ให้โจทย์มาว่าร้องเพลงนี้คู่กับพี่โอมนะแล้วก็ให้ใส่ความเป็นลูกทุ่งให้เต็มที่แล้วก็ฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเข้าเรามีวิธีทำกันบ้านยังไงครับเพราะว่าเพลงมาล็อกมากเลยแล้วเราแบบโอ้โหเราจะร้องยังไงดีคือเราก็เอามาฟังก่อนค่ะว่าเราจะใส่ความเป็นลูกทุ่งได้ตรงไหนได้บ้างค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเน้นอารมณ์เพลงมากกว่าสำหรับเพลงจริงวันนี้ก็เป็นภาพความประทับใจดีๆนะครับสำหรับพวกเราในวันนี้เรามีการเตรียมการอย่างดีมากๆเราเตรียมการดีมากๆทั้งเรื่องของระบบเสียงหรืออะไรก็ตามโชคดีที่มีหลายฝ่ายที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเสียงเข้ามาช่วยในการบันทึกเสียงคราวนี้หวังว่า DVD นั้นจะดีมากๆครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉัน
ดูเหมือนว่ามันยังไกลและดูเหมือนเวลาไม่เคยทำให้ฉันโอ้บอกหน่อยนะทำไมไม่มีรักฉันจึงต้องช้ำใจYeah.